หลังจากมวลมนุษยชาติได้รู้จักกับไนท์วิชั่นแต่มีคนถามมามากมายเหลือเกินว่าไนท์วิชั่นนั้นใช้ได้จริงหรือไม่แม่งเอาละครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Airsoft How To กับผมเทพซุปนะครับวันนี้ผมจะมาคลายข้อสงสัยและคำตอบสำหรับเด็กๆน้องๆนะครับที่เป็นคำถามสุดยอดฮิตไม่ว่าจะเป็นสำนักไหนก็ตามเนี่ยชอบมีคนถามตลอดเลยนะครับว่าไนท์วิชั่นเนี่ยมันมองเห็นได้จริงหรือเปล่าซุ่มตอบตรงนี้เลยว่ามันใช้ไม่ได้นะครับสำหรับที่เป็นงาน Airsoft นะในปัจจุบันปี 2020 ไม่สามารถใช้ได้นะครับมันก็จะมีแค่ตัวนี้ในกล่องเนี่ยผมจะมาให้ดูว่าตัวที่ใช้ได้เนี่ยมันเป็นประมาณไหนและรุ่นอะไรนะครับวันนี้ผมจะเอาตัวที่เป็นงาน Airsoft มาเราจะมาอธิบายให้ฟังสำหรับคนที่อยากจะขึ้นเซตของ Night Vision นะครับเรามาเริ่มที่ Night Vision ก่อนนะครับ Night Vision น้องๆก็ลองไปดูก่อนว่าน้องชอบรุ่นไหนนะครับก็จะมีตั้งแต่รุ่นเก่ารุ่นใหม่ไปจนถึงอะไรพวกนี้มีหมดเลยนะครับทุกรูปแบบแล้วแน่นอนว่าแต่ละ Night Vision ใช้ขาไม่เหมือนกันนะครับมันจะมีขาที่ยัดล็อกเข้าไปเฉยด้วยนะครับแต่ในวันนี้เนี่ยผมเอาตัวที่เป็นขาล็อกแบบเรลคอกนะครับก็เป็นตัวนี้เพราะฉะนั้นหากเพื่อนๆมีหมวกแล้วแต่มี Night Vision ด้วยแต่เพื่อนๆดันไม่มีขานี้ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยน้องๆไม่สามารถที่จะประกอบมันได้เพราะงั้นอย่าลืมไปซื้อขาในวิชั่นมาด้วยนะครับขาเวลคอกนะครับวิธีการใช้งานก็ยัดเข้าไปตรงๆแบบนี้นะครับยัดให้ตรงลองก่อนแล้วก็กดล็อกแบบนี้มันก็จะอยู่นะครับโอเคนี่คือประกอบหมวกเสร็จแล้วทีนี้เราก็ไปดูที่ในวิชั่นว่ามันใช้ขาเวลคอกไหมจริงๆถามร้านค้าได้ว่ามันเป็นขาเวลคอกไหมใช้กับตัวนี้ได้ไหมถ่ายแล้วถามร้านค้าเขาจะตอบได้นะครับรับซึ่งงานแอร์ซอฟนะครับผมจะแบ่งเป็น2ประเภทใหญ่ๆนะครับก็คือแบบดัมมี่แบบธรรมดามองอะไรไม่ได้เลยแบบมองไม่เห็นเลยแล้วก็ตัวที่มีไฟนะครับผมเรามาดูที่ตัวธรรมดาก่อนตัวธรรมดาเนี่ยเป็นตัวที่ดัมมี่เลยและนอนหากใครที่ไม่รู้จักคำว่าดัมมี่เนี่ยดัมมี่มันก็คือแบบหุ่นแบบเป็นโมเดลเฉยๆจำลองขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยริเปก้าอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจเนาะซึ่งตัวนี้เป็นตัวแบบธรรมดานะครับอันนี้มองเห็นได้แต่ว่ามันดัมมี่อ่ะบางทีบางรุ่นก็เป็นตัวที่แบบเป็นกระจกเลนใสๆมันก็จะมองกลับด้านจะมองไม่เห็นนะครับตัวนี้ไม่มีไฟนะครับและต่อมานะครับจะเป็นตัว4ตานะครับตัวนี้เป็นงานของสปาร์ตานะครับเป็น1-1นะครับใครที่เป็นแฟนซีลทีมหรือพวกหน่วยซีลอย่างเงี้ยที่เป็น4ตาเนี่ยผมแนะนำเป็นตัวนี้1-1มีไฟด้วยนะครับใช้งานได้ดีเลยทีเดียวก็สามารถใช้ถ่ายรูปได้มันก็จะเป็นแบบว่าอยู่หน้าตาเราอย่างเงี้ยตรงเนี้ยแล้วมันจะมีไฟ2ที่ตาเรามันก็จะดูเหมือนกับเราใช้ในวิชั่นจริงๆเวลาถ่ายรูปออกมานะครับซึ่งจะมีอีกรุ่นหนึ่งก็คือของFMA นะครับตัวนั้นจะเป็นสเกลจะใหญ่มานิดนึงแล้วก็มองข้างนอกอ่ะมองเวลามองผ่านตัวกล้องในวิชั่นเนี่ยเราจะไม่เห็นข้างหน้าเลยมันจะมืดตึบแต่ตัวเนี้ยมันจะมองผ่านทะลุได้เวลาเราเดินอะไรเงี้ยจะสามารถมองได้ก็ไม่ต้องมาคำเดินกันอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นแนะนำเป็นตัวของ Sparta นะครับและต่อมาจะเป็นตัว PVS-31 นะครับตัวนี้ซึ่งตัวนี้เป็นรุ่นของ Emerson นะครับตัวนี้พิเศษหน่อยมีไฟในตัวด้วยแล้วก็ฟิกเจอร์ค่อนข้างดีนะครับตัวนี้เนี่ยเมื่อเรางอลงมาปุ๊บไฟมันจะมีไฟแต่นี้แบตหมดนะครับงอลงปุ๊บไฟจะติดเลยค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ข้างล่างเนี่ยผมติดตั้งอุปกรณ์2ตัวไว้นะครับเป็นดัมมี่เหมือนกันเนาะตัวนี้จะเป็นตัวเป็นเข็มทิศนะครับถ้าใครเคยเล่น PUBG เนี่ยมันจะมีเข็มทิศอยู่ข้างล่างนะบอกพวกทิศพวก1 3 5จนถึงอะไรเงี้ยจะบอกทิศเวลาเราหันไปนะครับนี่คือใช้สำหรับตัว Night Vision เวลากลางคืนจะใช้ได้ดีนะครับและต่อมาจะเป็นตัว Thermal Sight นะครับตัวนี้จะช่วยในการที่เราใช้ Night Vision เนี่ยมันจะเห็นเป็นเขียวเฉยๆเนาะแต่ตัวนี้จะทำให้เราเห็นได้ดีขึ้นซึ่งในวิชั่นเนี่ยมันมีหลายโหมดมากมันจะไม่ใช่มีสีเขียวอย่างเดียวมันจะมีสีขาวดำขาวเทาอะไรอย่างเงี้ยมีหมดซึ่งตัวเนี้ยจะเป็นเซ็นเซอร์ในการที่จะครอบตัวอะไรอย่างเงี้ยให้ดูนะครับเป็นประมาณนี้ทีนี้เนี่ยตัวนี้ก็ไม่สามารถมองได้นะครับแต่ก็แนะนำว่าของEmerson เนี่ยดีเอามากๆเลยครับซึ่งต่อไปจะไม่ใช่เกรดของ Airsoft แล้วไอ้พวกนี้เป็นเกรด Airsoft นะครับเพราะฉะนั้นลองไปเลือกดูว่าชอบตัวไหนเนาะณตอนนี้เราจะมาอยู่ที่ตัวที่สามารถใช้งานได้จริงนะครับตัวนี้ไม่ใช่งาน Airsoft นะครับตัวนี้เป็นงานของเกมเป็นงานเกมนะครับหรือเรียกว่าเป็นชุดคอลเลกเตอร์นั่นเองซึ่งชุดคอลเลกเตอร์ตัวนี้เนี่ยค่อนข้างเด็ดเอามากๆนะครับตัวนี้เป็นของ Call of Duty Modern Warfare นะครับซึ่งตัวนี้เป็น Dark Edition ราคาอยู่ประมาณ10,000ต้นๆตอนที่ซื้อแต่ตอนนี้ค่อนข้างแพงแล้วก็อาจจะหาไม่ได้แล้วนะครับแต่ถ้าหาได้ผมแนะนำให้ซื้อติดไว้สำหรับใครที่อยากจะลองมีNight Visionเก็บไว้ใช้อะไรเงี้ยถือโอเคแต่ปัญหาก็คือในวิชั่นที่เป็นของอย่างเงี้ยเราไม่สามารถที่จะแบบปิดไฟทั้งห้องหรือเราเดินมันไม่ได้เพราะว่าระยะมันจะไม่ใช่1-1อย่างเราเห็นเงี้ยเราเดินเราจะเห็นแบบเราเดินอย่างนี้เนาะแต่เราใส่ในวิชั่นเนี่ยระยะมันจะห่างเยื้องกันนิดนึงมันจะไม่ตรงอาจจะเดินเหยียบของได้นะครับซึ่งตัวนี้ถือว่าโอเคเลยทีเดียวตัวนี้ผมได้ทำคลิปวิดีโอ สาธิตไปแล้วนะครับเป็นไงบ้างก็มีประมาณ3โหมดโหมดธรรมดาโหมดขาวดำแล้วก็สีเขียวนะครับเราไปดูเอานะครับอ่ะแล้วต่อไปเราจะขยับไปตัวที่ค่อนข้างที่จะดีขึ้นมานิดนึงหรือตัวที่แนะนำสำหรับคนที่อยากจะใช้ในวิชั่นจริงๆนะครับตัวนี้เป็นเกรดล่าสัตว์นะครับตัวนี้เป็น Pulsar เป็นเจน2บวกนะครับไม่ใช่เจน3นะเป็นเจน2บวกในวิชั่นการทำงานของในวิชั่นคือการขยายแสงจันทร์หรือขยายแสงที่มันน้อยอยู่แล้วให้สว่างขึ้นเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าเกิดว่าเราเดินอยู่แบบในหมู่บ้านและมีไฟอย่างเงี้ยใช้ตัวเนี้ยไม่ต้องเปิด IR ก็ได้ไม่ต้องเปิดไฟฉาย IR นี่คือไฟฉาย IR เนาะเราก็จะมองเห็นทุกอย่างเป็นสีเขียวเลยระยะการมองเห็นประมาณ50เมตร100เมตรก็พอเห็นอยู่นะถามว่ามองชัดไหมไม่ค่อยชัดมากเอาเรียกว่าแบบไกลๆก็เริ่มไม่เห็นแล้วแต่ว่ามันเขียวหมดเลยมันเห็นเขียวไปหมดเลยแต่มันจะไม่ขนาดแบบเกรดทหารนะซึ่งตัวนี้บอกเลยว่าถ้าเกิดอยู่ในห้องมืดๆห้องปิดตายแบบไม่มีแสงเข้าเลยเนี่ยก็มองไม่เห็นเห็นมีเขียวๆเฉยๆเขียวมืดๆเลยวิธีเดียวที่จะเห็นก็คือเรามีตัวไฟฉาย R กดปุ๊บแล้วมันจะเห็นนะครับแล้วก็ไปทำการปรับระยะได้นี่คือตัวของ Pulsar นะครับซึ่งตัวนี้แนะนำแต่ราคาจะค่อนข้างโหดขึ้นนิดนึงนะครับสำหรับน้องๆที่อยากจะมีในวิชั่นเก็บไว้ดูเองนะครับตัวนี้อยู่ที่ประมาณ 20,000 ปลายๆจนถึง 30,000 นะครับก็เป็นตัวนี้ Pulsar นะครับแล้วเราจะสรุปได้ว่างานที่เป็นในวิชั่นของ Airsoft นะครับทั้งหมดเลยณปัจจุบันไม่สามารถใช้ได้นะครับในตอนนี้ที่ออกมาในท้องตลาดเนาะยังไม่มีตัวไหนที่ใช้ได้จริงแต่ต่อให้ถ้ามันใช้ได้จริงมันก็จะแพงนะครับซึ่งพวกนี้ก็จะเป็นออปชันหนึ่งที่ใครที่อยากจะแต่งฟูลเกียร์นะครับก็พวกนี้ก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะซื้อพวกในวิชั่นเนี่ยผมแนะนำให้ไปซื้อขาไนท์ก่อนนะครับเป็นตัวขาไนท์แล้วค่อยไปดูว่าเราชอบตัวไหนเนาะเอาละครับแล้วท้ายนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ทางด้านล่างนะครับและแน่นอนปุ่มกระดิ่งทางด้านล่างเช่นกันนะครับเอาละครับคลิปหน้าจะเป็นไงอย่าลืมติดตามกันนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ